เกิดเกิดขึ้นมากกว่าที่การเลือกตั้งนะคะทำให้การแข่งขันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้มีการจัดแข่งขันกับรัฐบาลจากชาติชาติเพื่อที่จะมีการทดสอบสถานการณ์รัฐบาลจากไทยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยมีทั้งหมด16สถานการณ์ด้วยกันติดตามได้จากรายงานดูที่ว่าเขาจะแก้ไขปัญหายังไงขับรถผ่านไปก็จะเจอปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็มีหลายทีก็มีการตัดสินใจ